ดำเนินกิจการมานานหรือยังครับเรื่องการเลี้ยงวัวเนี่ยการเลี้ยงวัวนี่เริ่มเข้าปีที่6ครับปีที่6แล้วครับนะครับเห็นบอกว่าปีแรกๆเลยมีวัวไม่กี่ตัวเองใช่ครับปีแรกๆเริ่มแรกเลยจะมีพันธุ์แท้อยู่15ตัวครับอ๋อแต่ว่าจะมีตอนนั้นจะมีแม่นําเข้าอยู่แค่3แม่ครับอ๋อก็เริ่มเลี้ยงมาจากตรงนั้นนะครับครับแล้วก็พอมาปีหลังๆทางต่างประเทศนะครับครับเขามีวัวให้ประมูลแล้วก็ให้เราดูทางหน้าเพจอะไรเงี้ยครับครับก็เราทางเสียเจ้าของฟาร์มครับก็ร่วมเข้าไปประมูลทางหน้าเพจทางครับคนที่ซื้อวัวจากที่นี่ไปได้ใบพันธุ์ประวัติเป็นของต่างประเทศเลยใช่ครับลูกที่เกิดจากเราครับเราจะส่งจดใบเพชรเป็นต่างประเทศทั้งหมดนะครับอ๋อครับแล้วก็บางตัวเราจำเป็นต้องส่งขนหางเพื่อไปตรวจ DNA ด้วยครับเป็นความรู้เนาะครับเกษตรกรเขาจะมีปัญหาเรื่องวัวคลอดลูกยากครับนะครับหมอเอ็มแนะนำหน่อยว่าการให้อาหารของแม่วัวเนี่ยควรจะให้ยังไงเพื่อจะให้ไม่มีปัญหาการคลอดลูกยากสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อย Channel วันนี้ผมอยู่ที่ DGland อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้มาพูดคุยกับคุณหมอเอ็มนะครับจะพามารับชมบรรยากาศภายในฟาร์ม DGland นะครับจากวัว15ตัววันนี้มีวัวเป็น100ตัวเลยนะครับพันธุกรรมไม่ธรรมดา 90% เป็นวัวนำเข้าเกือบทั้งหมดเลยจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับสวัสดีครับผมหมอ MDGland ครับครับ DGland ตั้งอยู่อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรครับ DGland ย่อมาจากอะไรครับหมอเอ็ม DGland ย่อมาจากเพชรสีเขียวมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชม DGland นะครับครับโซนนี้จะเป็นโซนอะไรครับแนะนำหน่อยครับโซนนี้จะเป็นคอกโชบานครับแล้วก็จะเป็นชุดวัวประกวดของเราครับตัวนี้พ่อจะเป็น TGF Smoking กันครับครับแม่เป็น Molino Riba 112ครับตัวนี้เป็น IVF ที่เราประมูลเข้ามาจากต่างประเทศครับครับโอ้เนื้อตัวกี่เดือนแล้วครับหมอเอ็มตัวนี้6เดือนครับ6เดือนแล้วนะครับครับย่นๆเลยนะครับตัวนี้เตรียมตัวประกวดใช่ครับยังไม่เคยผ่านสนามเลยยังครับยังเลยนะครับนี่นะครับ6เดือนเองนะครับโอ้โหมัดกล้ามเนื้อมาแล้วครับนะครับตรงนี้ตัวไหนมีได้แชมป์หรือว่าเคยประกวดบ้างแล้วครับหมอเอ็มตัวที่ได้แชมป์ก็จะเป็นอยู่ทางนู้นนะครับครับชุดนี้จะเป็นชุดที่เพิ่งหย่านมครับเตรียมประกวดฤดูกาลหน้าครับครับนี่จะเป็นชุดหย่านมหมดเลยใช่ครับนะครับมี V8 ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ครับที่เรานำเข้ามาครับก็จะเป็น V8 857/8ครับตัวนี้พ่อพันธุ์เรานำเข้ามาจาก V8 ครับครับครับอายุกี่ปีแล้วครับอายุ3ปีครับจุดเด่นของ V8 เนี่ยเป็นยังไงบางทีตัวนี้ก็จะเป็นความลึกครับกระดูกสันหลังแล้วก็เม็ดสีครับแล้วก็จะเป็นเขาจะเป็นลูกพ่อพันธุ์ V8 ตัวโซโลนครับ V8 146/8ครับอ๋อครับครับถือว่าตนองมาเต็มเลยเนาะใช่ครับเขายังใหญ่เลยนะครับนี่เป็นพ่อพันธุ์ตัวนี้ยังไม่รีดน้ำเชื้อเนาะยังครับยังก็ใช้วิธีทับตัวอยู่ใช่ครับนะครับตูดเขาใหญ่มากเลยนะครับนี่
นอกจากนั้นตัวไหนครับที่ได้รางวัลแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแกนแชมป์งานเมืองแกครับครับเป็นบีฟมาสเตอร์ครับพ่อแม่ก็จะเป็นแม่นำเข้าจากต่างประเทศของเราครับแล้วก็ใช้น้ำเชื้อนอกมาผสมครับอ๋อครับก็เคยได้รับรางวัลแล้วนะครับใช่ครับที่เมืองแกใช่ครับจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังตรงเลยเนาะใช่ครับนะครับจะมีสันหลังตรงครับนี่เป็นบีฟมาสเตอร์นะครับเป็นเพศเมียใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฤดูกาลที่ผ่านมาครับเขาจะได้แกนแชมป์สองสนามครับครับสนามแรกก็เป็นสนามเกษตรกำแพงแสนครับสนามที่สองเป็นของบุรีรัมย์ครับครับเป็นแกนแชมป์ทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับอ๋อตัวนี้ได้2ถ้วยมาแล้วนะครับนี่มาดูลักษณะเด่นเขานะครับตัวนี้อยู่กี่เดือนกี่ปีแล้วครับตัวนี้อายุ14เดือน14เดือนแล้วครับนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับสาเหตุที่ได้ก็คงจากตรงนี้แหละครับทุกท่านนี่โอ้โหนะครับนะครับย่นมากนะครับเป็นเพศเมียมาดูท้องเขาครับดูแข้งขาเขาใหญ่มากนะครับมาดูโซนบีฟมาสเตอร์นะครับครับตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่นำเข้าของเราเหมือนกันนะครับครับได้รับรางวัลรีเสิร์ฟแกนครับงานเมืองแกนครับตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ก็แม่พันธุ์นำเข้าเหมือนกันครับตัวนี้ได้แกนแชมป์งานบุรีรัมย์ครับครับผมก็นี่ในโซนวัวประกวดใช่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเลี้ยงวิธีการเลี้ยงก็เลี้ยงต่างจากวัวทั่วไปที่เราเลี้ยงเนาะครับนะครับก็จะดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษมาดูตัวใหญ่นี้นะครับตัวใหญ่นี้ก็เป็นลูกของแม่นำเข้าของเราครับพ่อเป็น V8458/7 โนเบิลครับตัวนี้ก็ได้รีเสิร์ฟแกรนที่งานราชบุรีครับครับครับนี่ก็ได้รีเสิร์ฟมาแล้วครับครับก็นี่คือทั้งหมดต้องได้เห็นที่งานประกวดแน่นอนเนาะใช่ครับเอ็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนอกจากจะมีชุดวัวประกวดแล้วก็ยังมีวัวแม่ท้องเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็มีวัว IVF ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวผมถามความเป็นไปเป็นมาของ DGland หน่อยครับว่าเจ้าของ DG นี่เป็นใครมายังไงนะครับเจ้าของก็คือเสี่ยเต้ครับภาคภูมิมุ่งงามดำเนินกิจการมานานหรือยังครับเรื่องการเลี้ยงวัวเนี่ยการเลี้ยงวัวนี่เริ่มเข้าปีที่6ครับปีที่6แล้วครับนะครับเดี๋ยวบอกว่าปีแรกๆเลยมีวัวไม่กี่ตัวเองใช่ครับปีแรกๆเริ่มแรกเลยจะมีพันธุ์แท้อยู่15ตัวครับอ๋อครับเอาเล่าให้ผมฟังหน่อยตอนนั้นพี่มาประจำที่ฟาร์มนี้หรือยังมาแล้วครับมาแล้วคือมาตั้งแต่ต้นกำเนิดของฟาร์มนี้เลยใช่ครับอ๋อครับเริ่ม15ตัวเป็นพันธุ์แท้ทั้งหมดเลยใช่ครับแต่ว่าจะมีตอนนั้นจะมีแม่นำเข้าอยู่แค่3แม่ครับอ๋อก็เริ่มเลี้ยงมาจากตรงนั้นนะครับครับแล้วก็พอมาปีหลังๆก็คือเห็นทางต่างประเทศนะครับครับเขามีวัวให้ประมูลแล้วก็ให้เราดูทางหน้าเพจอะไรเงี้ยครับครับก็เราทางเสี่ยเจ้าของฟาร์มครับก็ร่วมเข้าไปประมูลทางหน้าเพจทางครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการนําเข้าครับคือก่อนหน้านี้ทาง DG ก็ไม่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนใช่ครับอ๋อปัจจุบันตอนนี้มีวัวกี่ตัวแล้วครับปัจจุบันตอนนี้ถ้ารวมทั้งหมดเลยก็อยู่ที่180ตัวครับโอ้180ตัวนะครับ 90% เป็นวัวนำเข้าใช่ครับเลยครับนะครับและอีกอย่างนึงที่หมอเอ็มได้บอกไว้ก็คือคนที่ซื้อวัวจากที่นี่ไปได้ใบพันธุประวัติเป็นของต่างประเทศเลยใช่ครับตัวที่ลูกที่เกิดจากเราครับเราจะส่งจดใบเพชรเป็นต่างประเทศทั้งหมดนะครับอ๋อครับแล้วก็บางตัวเราจำเป็นต้องส่งขนหางเพื่อไปตรวจ DNA ด้วยครับแล้วตัวที่ของแบรนด์ DG เองเนี่ยสามารถนำไปจดทะเบียนในประเทศไทยได้ไหมซุปนี่ถามเป็นความรู้นะครับถ้าอย่างเมื่อก่อนนะครับเราก็จะจดในไทยนะครับครับแต่ว่าด้วยทางสมาคมบางทีเรานำเข้าแม่นอกมาเราก็ต้องไปเอาแม่นอกของเราไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมไทยอีกทีนึงนะครับถึงจะจด
จดกับของไทยได้ครับก็สมมุติว่าเกษตรกรเรามาซื้อที่ DG แลนด์แล้วครับแล้วก็นําไปจดที่ทะเบียนในประเทศไทยก็จดได้เนาะจดได้ก็ต้องคุยก่อนเรื่องนี้เนาะว่าจดสมาคมไหนได้ไม่ได้เนาะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นอีกโซนนึงนะครับเป็นโซนไหนครับหมอเอ็มโซนนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ตั้งท้องแม่เลี้ยงลูกครับครับข้อนี้ก็จะเป็นแม่นําเข้าของเราที่ตั้งท้องครับครับครับก็จะมีหลายๆแบรนด์มีแบรนด์วิเป็ด JD Hatchin Molino ครับ Blue Eye แล้วก็ HK ครับคือนําเข้ามาเองเลยใช่ครับโอ้ครับครับนี่ก็เป็นอีกฟาร์มนึงนะครับที่นําเข้ามาตัวแม่เลยนะครับตัวแม่เลยอย่างตัวนี้เป็นของ V8 นะครับนําเข้ามาจากต่างประเทศเลยครับก็มาเลี้ยงที่นี่นะครับที่นี่รู้สึกว่าจะมีหลายสายพันธุ์หลายแบรนด์หลายฟาร์มเนาะที่นําเข้าเข้ามาใช่ครับนะครับเหตุผลเพราะอะไรด้วยลักษณะครับครับบางฟาร์มก็จะมีลักษณะที่แบบเค้าสไตล์ของเค้าเองจะเอามาปรับเป็นแบบบีดให้มันเป็นของเราเนี่ยครับครับตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ตั้งท้องทั้งหมดเลยใช่ครับเป็นพ่อนำเข้ามาด้วยใช่ไหมหรือพ่อน้ำเชื้อก็จะเป็นน้ำเชื้อนอกที่เขานำเข้ามาขายอ๋อครับเราก็จะซื้อมาตอนนี้ท้องหมดเลยใช่ครับนะครับอ๋อนี่นะครับนี่หมอเอ็มสูง165นะครับสูงท่วมหมอเอ็มเลยนะครับครับนี่ก็โซนแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับหมอเอ็มใช่ครับเป็นแม่พันธุ์ตั้งท้องแล้วก็แม่พันธุ์เลี้ยงลูกแล้วก็จะมีแม่ตัวรับที่เลี้ยงไว้เพื่อไว้ฝากตัวอ่อนครับตอนนี้เป็นแม่ตัวรับใช่ครับขอบคุณมาดูทําไมถึงต้องมีแม่ตัวรับนะครับที่ฟาร์มอ่ะครับเราจะไม่ได้เน้นว่าพันธุ์ไหนเฉพาะเจาะจงครับที่เนี่ยจะมีหลายสายพันธุ์นะครับก็จะมีทั้งวัวนมมีทั้งชาโรเล่มีแฮฟฟอร์ดมีลูกผสมบีมาสเตอร์ครับลูกผสมแองกัสมีหลากหลายสายพันธุ์ที่นํามาเป็นแม่ตัวรับใช่ครับนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็น่าจะเป็นครับแม่วัวนมอันนี้จะเป็นวัวนมครับครับครับลักษณะเด่นลักษณะดีของเค้าทําไมถึงมาเป็นแม่ตัวรับครับครับวัวนมนะครับเค้าจะเป็นวัวที่น้ํานมเยอะอยู่แล้วครับเนื่องด้วยที่เค้าใช้ผลิตน้ํานมนะอ๋อครับครับจุดดีของเค้าก็คือน้ํานมเยอะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกได้ตัวนึงก็2ตัวก็เลี้ยงได้ครับถ้าเราให้เขากินเต็มที่นะครับครับแต่ว่าจุดอ่อนของวัวนมก็คือเขาจะเปาะเกี่ยวกับโรคเรื่องอย่างเงี้ยครับเขาจะอ่อนแอกว่าวัวที่สายพันธุ์ทั่วไปครับก็คือต้องดูแลเขาเป็นพิเศษครับวัวนมก็เด่นก็คือเรื่องน้ํานมเนาะใช่ครับนะครับแต่เรื่องโรคภัยก็จะดูแลเป็นพิเศษนิดนึงครับนะครับอย่างผสมชาโรเล่ครับครับก็จะเป็นวัวที่น้ำนมดีเลี้ยงลูกเก่งครับโครงสร้างก็ใหญ่พอสมควรครับแล้วก็แต่ข้อเสียของเขาก็คือถ้าใช้ในเลือดสูงครับครับเขาจะหอบเนื่องด้วยอากาศบ้านเรามันร้อนก็จะมีปัญหาเรื่องหอบเรื่องเดียวเนาะแล้วเรื่องกินหญ้าชาโรเล่บ้านเราเป็นยังไงบ้างกินหญ้าเขาก็กินไม่เลือกครับปกติกินไม่เลือกเนาะครับกินดีครับนะครับกินไม่เลือกหญ้าด้วยกินขอให้มีกินหญ้าเนาะใช่ครับนะครับแต่ปัญหายิ่งเลือดสูงก็จะมีอาการหอบใช่นะครับเรื่องสภาพอากาศตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นลูกผสมก็จะดีหน่อยใช่ครับนะครับลูกผสมเฮียฟอร์ดครับอันนี้เป็นลูกผสมเหมือนกันครับนะครับเฮียฟอร์ดก็จะเป็นวัวที่เลี้ยงลูกเก่งครับโครงสร้างใหญ่น้ำนมดีครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะค่อนข้างห่วงลูกครับเขาจะดุนิดนึงครับเวลาเขาคลอดลูกครับสมบีมัตเตอร์ก็น้ำนมดีครับเลี้ยงลูกเก่งครับครับก็จะทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าชาโรเล่ครับก็จะหอบน้อยกว่าครับก็ที่นี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์เข้ามาเป็นแม่ตัวรับครับนะครับเพื่อจุดเด่นจุดด้อยเขาก็แตกต่างกันอยู่แล้วแม่พันธุ์แท้ที่เรานําเข้าครับอ๋อครับก็จะเป็นท้องแบบผสมเทียม AI ธรรมชาติผสมหลอดครับไม่ใช่ฝากตัวอ่อนตัวนี้ผสมหลอดทั้งหมดเลยเป็นท้องแล้วใช่ครับเหมือนกับฝั่งนู้นเลยเนาะใช่ครับท้องแล้วนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่นําเข้าทั้งหมดตัวนั้นเป็นบีมัตเตอร์มั้ยครับหรือยังไงตัวดํานี่เป็นบีมัตเตอร์ครับแล้วตัวนั้นล่ะครับเป็นที่มองหน้าเรามาตัวน้ําตาลนะครับแดงๆบีมัตเตอร์ครับบีมัตเตอร์ตัวใหญ่เนาะใช่ครับว
โอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้พันแท้พันแท้ครับข้อนี้จะเป็นพันแท้ทั้งหมดมาดูใกล้ๆนะครับโอ้ใหญ่มากส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์นอกครับเป็นอันนี้จะเป็นบูไอแลนด์ครับอ๋อครับครับตัวนี้ก็จะเป็นดีมันเตอร์พันแท้ครับของลิซซี่ฟาร์มลิซซี่ที่เรานำเข้ามาโอ้ใหญ่มากเลยนะครับคือเรื่องการตั้งท้องเขาก็มีอายุประมาณ9เดือนเหมือนกันเหมือนทุกตัวเลยเนาะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นบีฟนะครับหรือบาร์มันหรือชาโลเล่เวลามีตั้งท้องก็เท่ากันใช่ครับนะครับแต่คุณภาพแต่ละสายพันธุ์ก็จะต่างกันนะครับครับนี่นะครับโอ้ใหญ่มากเลยกี่เดือนแล้วพี่ตัวนี้ตัวนี้6เดือนแล้วครับท้อง6เดือนแล้วโอ้ยังใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบีฟเหมือนกันใช่ครับเป็นบีฟมาสเตอร์ตัวนี้จะเป็นของ PW ครับอ๋อก็มาจากนอกเหมือนกันใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่ของตัวแกนแชมป์อ๋อที่อยู่หน้าทางโครงสร้างเขาทำไมต่างกันเป็นเพราะอะไรครับหรือว่าสายพันธุ์แต่ละฟาร์มไม่เหมือนกันด้วยทางฟาร์มเขามีสไตล์การบีบเป็นของเขาเองอ๋อเราก็เลยเอาเข้ามาให้หลากหลายครับอืมนะครับเป็นบีบพันธุ์แท้มีบาร์มันพันธุ์แท้ด้วยนะครับครับโอ้นะครับก็นำเข้ามาเกือบทั้งหมดเลยใช่ครับครับ90% ของที่นี่ก็จะเป็นแม่น้ำเข้าใช่ครับที่นี่ให้อาหารยังไงไล่เกษตรกรฟังนะครับนี่จะเป็นอาหาร TMR ครับก็จะเป็นอาหารแบบครบส่วนครับครับอาหารที่เราผสมแล้วก็เอามาให้เลยก็คือจะมีวัตถุดิบทั้งหมดที่เรารวมมิกรวมกันแล้วก็จ่ายครั้งเดียวให้กินทั้งวันทั้งคืนเลยครับให้กี่ครั้งใน1วันเนี่ยที่นี่1วันเราจะให้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวของเรานี่ก็คือให้กินถึงเช้าของพรุ่งนี้ครับช่วงประมาณกี่โมงอีกเราจะเริ่มจ่ายตั้งแต่8โมงเช้าเราจะเริ่มจ่ายแล้วครับอ๋อในฟาร์มใหญ่ๆแบบนี้ให้อาหารแค่ครั้งเดียวใช่ครับนะครับโอ้นะครับเลี้ยงไม่ยากเลยนะครับอาหารนี่ก็เป็นอาหารทีมาถึงเวลาก็มีรถมาวิ่งใช่ครับถึงเวลาก็เขาจะปั่นแล้วก็มาจ่ายหน้ารางครับบางทีหลายๆคนก็จะสงสัยเอ๊ะการให้อาหารของฟาร์มใหญ่ๆเนี้ยนะครับน่าจะยุ่งยากครับต้องบอกว่าที่นี่ให้แค่ครั้งเดียวครับเราจ่ายแค่อิ่มไปเลยครับตัดปัญหาเรื่องการให้ซ้ำให้ซ้อนเนาะจะได้เวลาไปพัฒนาตัวอื่นต่อครับนะครับนี่นะครับคอกนี้ก็จะเป็นคอกแม่เลี้ยงลูกครับก็แม่เลี้ยงดูเหมือนกันครับก็เป็นแม่พันแท้ใช่ครับเป็นแม่พันแท้ครับก็จริงตัวนี้จะเป็นบีฟมัตเตอร์มีบาร์มันด้วยใช่ครับเขาไม่ชนกันเนาะไม่ชนครับที่นี่เราจะเลี้ยงไม่ได้แยกบีฟกับบาร์มันนะครับเพราะว่าอาหารที่เราให้ก็คือเราจะให้สูตรที่แตกต่างกันนะครับมันจะมีโปรตีนสูงกับโปรตีนต่ำครับที่นี่ส่วนแม่ลูกเราจะให้เป็นโปรตีนสูงเราก็เลยจะไม่ได้จำแนกแยกเพราะว่าเวลาเราจ่ายเพื่อความสะดวกในการจ่ายอาหารเราจะให้กินแต่ละคอกครับอย่างตอนนี้ถามเป็นความรู้เนาะเกษตรกรเขาจะมีปัญหาเรื่องหัวคลอดลูกยากครับนะครับหมอเอ็มแนะนำหน่อยว่าการให้อาหารของแม่วัวเนี่ยควรจะให้ยังไงเพื่อจะให้ไม่มีปัญหาการคลอดลูกยากครับเริ่มแรกท้องใหม่ๆนะครับครับเราสามารถเลี้ยงให้เขากินได้เต็มที่ไปเลยครับครับแต่เราจะไปหยุดหรือลดลงช่วง6-7-8เดือน9เดือนช่วงเดือนที่9ครับสมมุติว่าลดลงเรื่อยๆใน1-5 เดือนให้กิน 100% ไปเลยในความสามารถที่เราหาให้เขาได้นะครับแล้วหลังจากเดือนที่6ไปเนี่ยเราจะให้เหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีก็เริ่มจาก70ประมาณ 70% นะครับนี่หลายเกษตรกรก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ว่ายิ่งเขาโตนะครับยิ่งไกลคลอดก็ต้องอัดให้เต็มที่กลัวลูกที่จะไม่สมบูรณ์ถ้าเราไปอัดช่วงท้ายๆของการตั้งท้องลูกเขาจะโตเร็วครับก็จะมีปัญหาคลอดยากนี่แหละปัญหาเกษตรกรเจอนะครับที่ออกยากนะครับครับปลายเดือนปลายคลอดเนาะครับ6-7 เดือนนะครับหลังควรจะเบาอาหารลงครับเนาะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้นะครับลูกของแม่คอกนี้แหละครับครับครับเป็นลูกที่เกิดจากเราผสมเทียมขึ้นมาครับก็จะมีน้ำเชื้อที่เราใช้หลากหลายพ่อพันธุ์นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเชื้อจากนอกครับพันแท้หมดเลยใช่ครับพันแท้ทั้งหมดครับส่วนแม่ส่วนใหญ่ 90% ที่นี่เป็นก็มาจากนอกทั้งหมดเลยใช่ครับนี่ตัวนี้กี่เดือนแล้วครับพี่ตัวนี้เริ่มตัวช
ชุดใหญ่นี่จะ4เดือนขึ้นไปครับ4เดือนขึ้นไปครับนะครับแล้วที่นี่จำหน่ายกี่เดือนขึ้นไปครับที่นี่เราก็เปิดจองตั้งแต่อายุ2เดือนนี่แหละครับแต่ว่าเราจะส่งมอบตอน7เดือนถ้าใครสนใจหรือว่าชอบเป็นพิเศษก็สามารถจองก่อนได้ครับครับแต่เราจะส่งมอบตอน7เดือนครับครับมาถึงฟาร์มใหญ่ขนาดนี้ผมก็ขอความรู้อีกหน่อยนะครับครับสำหรับวัวที่อายุ2เดือนเนาะตอนนี้ประมาณ2เดือนรุ่นนี้จะเป็น4เดือน4เดือนนะ2เดือนจะเป็นทางจะเป็นรุ่นนู้นนะครับจำเป็นมั้ยว่าต้องมาผูกโยงเค้าอย่างนี้ไว้มีความจำเป็นครับเพราะว่าเราจะฝึกให้เค้ามีความคุ้นชินครับถ้าเค้าจะเชื่องครับแล้วก็เราทําเป็นประจําทุกวันเค้าก็จะมีความเคยชินเค้าก็จะไม่ดื้อครับเราจะจัดการกับเค้าง่ายครับเริ่มฝึกได้กี่เดือนครับเริ่ม2เดือนก็เริ่มใส่ขุมฝึกแล้วอ๋อครับเพื่อให้เค้าคุ้นชินเพื่อให้เค้านิ่งในการจัดการจัดการเรื่องขีดวงขีดยาเนาะนะครับแล้วถ้าคอกบ้านๆนะครับเกษตรกรทั่วไปไม่ได้เลี้ยงเพื่อไปประกวดนะครับเลี้ยงธรรมดานี่แหละนะครับขายเนื้อก็สามารถทําอย่างนี้ได้มั้ยครับสามารถทําได้ทําได้เนาะโดยเริ่มถ้าลูกวัว2เดือนก็ใส่ขุมแล้วก็ฝึกโยงฝึกเกาให้เค้าเชื่องได้อ๋อครับไม่จะเป็นว่าต้องฝึกไปประกวดนะครับใช่ครับแต่ฝึกเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการในคอกตามเราเนาะครับตั้งแต่2เดือนขึ้นไปก็ฝึกได้แล้วนะครับใช่แล้วการฝึกแบบนี้กี่ชั่วโมงครับต่อวันจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครับหลังจากเอามาผูกเราก็จะอาบน้ําพอตัวเค้าแห้งเราก็จะปล่อยกินนมครับครับปล่อยเค้ากลับเข้าไปกินนมถ้าก็จะจําแม่ตัวเองได้ใช่มั้ยจําได้นะครับนี่นะครับก็เป็นการฝึกแล้วเห็นพึ่งทําเขาด้วยนะครับใช่ครับพึ่งทําเขานะครับครับตอนนี้ที่นี่เริ่มทําเขาตั้งแต่กี่เดือนครับเริ่ม2เดือนครับสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์ม DG นี้นะครับมาได้ไหมครับมาได้ตลอดครับก็จะสามารถโทรติดต่อเข้ามาก่อนก็จะเพิ่มความสะดวกให้ขึ้นนะครับครับผมครับช่องทางติดต่อที่ไหนบ้างครับติดต่อจะมีเบอร์อยู่ทางเพจแล้วก็ติดต่อทางผมเบอร์ผมก็ได้ครับครับผมครับ094ครับ863 6649ครับครับผมก็ใครอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์ม DG นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยแต่ต้องติดต่อมาก่อนล่วงหน้าก่อนเนาะนะครับเพื่อทางบุคลากรที่นี่จะได้เตรียมตัวนะครับบริการหรือว่าบริการดีมากนะครับแล้วก็ที่นี่มีจำหน่ายอะไรบ้างครับคุณหมอที่นี่ก็จะมีจำหน่ายลูกวัวยานมแล้วก็น้ำเชื้อครับก็เริ่มที่ 200,000 200,000 บาทนะครับเป็นพ่อนอกแม่นอกส่วนใหญ่ใช่ครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอ็มนะครับที่มาพามาเยี่ยมชมฟาร์ม DG แลนด์นะครับแล้วก็มาแนะนําเก็บความรู้นะครับให้เกษตรกรที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ